ความรักเต้ยเรื่องราวของเต้ยจรินพรออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้ไม่โสดคบกับคนนี้ทำเอาคนเชียร์ทั้งประเทศเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องราวของนักแสดงสาวสวยอย่างเต้ยจรินพรเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนั้นก็คงคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีรู้จักเธอกันเป็นอย่างดีต้องบอกเลยว่าเธอนั้นเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังอย่างมากเธอนั้นก็ได้โลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวและในปัจจุบันเธอนั้นก็ได้เป็นนักแสดงให้กับทางช่อง3หลังจากที่เธอนั้นเป็นนักแสดงอิสระมาตลอดในเรื่องของความรักอย่างที่ทราบกันดีว่าเธอนั้นเคยคบหาดูใจกับนักแสดงหนุ่มหล่ออย่างอเล็กเรนเดลต้องบอกเลยว่าเป็นคู่ที่หลายๆคนนั้นชื่นชอบเป็นอย่างมากและอย่างที่ทราบกันดีว่าทั้งคู่นั้นก็ได้เลิกลากันไปแต่ทั้งคู่นั้นยังคงรักและหวังดีต่อกันอยู่เสมอในฐานะเพื่อนและล่าสุดสาวเต้ยก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวของความรักครั้งใหม่ให้เพื่อนๆได้ฟังกันเธอได้บอกว่าตอนนี้หัวใจของเธอนั้นไม่ว่างกับเพื่อนๆ เธอนั้นไม่ได้ปิดบังอะไรแต่การออกสื่อเธอยังไม่ได้เปิดเผยว่าหนุ่มคนนั้นเป็นใครกันแน่ว่าเธอนั้นดูคำทำนายเขาบอกว่ายังไม่ให้เธอนั้นเปิดเผยว่ามีแฟนในตอนนี้ซึ่งเธอนั้นก็ได้ยึดคำทำนายนั้นไว้ส่วนเรื่องหวานใจเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวของเธอนั่นเองแต่บอกคนนอกวงการและต้องบอกเลยว่างานนี้ต้องรอติดตามการเปิดตัวของหวานใจของสาวเต้ยเชื่อว่าคงอีกไม่นานอย่างแน่นอนค่ะ